เคยครับทำไม่ได้เงินไม่พอไม่เคยครับวันนี้มาทำอะไรครับมาถอน10บาทครับมาถอน10บาทแนวคิดหลักที่เราจัดตั้งธนาคารเนี่ยจัดตั้งเพื่ออะไรครับฝากจากออมทรัพย์เนี่ยก็แบบตั้งมาเป็น10ปีแล้วใช่ป่ะคะอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินออมเท่าไหร่แล้วประมาณ5ล้านกว่าบาทสมมุติอ่ะเรายืนบนตึกชั้น3แล้วเกิดเหรียญบาทตกลงมาชั้นล่างจะมีคนวิ่งลงบันไดมาเก็บเงิน1บาทมั้ยเนี่ย